เป็นนายหน้าต้องอบรมไหมนะครับต้องอบรมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ไหมการดูโฉนดไหมนะครับหรือรายละเอียดการทำการตลาดอะไรไหมนะครับถ้าเราไม่มีความรู้นะครับไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้นะครับแล้วเราต้องการที่จะกระโจนเข้ามาเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นะครับอยากจะมาทำอาชีพนี้นะครับจะด้วยเรื่องของค่าตอบแทนก็ดีนะครับจะด้วยเรื่องของการเป็นการหางานฟรีแลนซ์ก็ดีนะครับไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรนะครับแต่ถ้าเข้ามาแล้วตั้งใจที่จะทำจริงนะครับแต่ยังขาดในเรื่องความรู้และประสบการณ์นะครับเราก็จะต้องหาความรู้และประสบการณ์นั่นก็คือการอบรมการอบรมก็ดีนะครับการเข้าคอร์สสัมมนาก็ดีนะครับสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่การตัดสินใจนะครับว่าจะยังไงแต่ผมมองว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับถ้าเราจะตัดสินใจจะทำอะไรสักอย่างนึงเราต้องกล้าที่จะลงทุนและการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนกับความรู้นั่นเองนะครับเพราะความรู้จะติดตัวคุณไปจนตายนะครับจะติดตัวคุณไปตลอดนะครับไม่ว่าคุณจะไปเจอสถานการณ์อะไรความรู้จะช่วยคุณได้นะครับเพราะฉะนั้นการมีความรู้ถือว่าเป็นหนึ่งในอาวุธนะครับของนักอสังหาริมทรัพย์ทุกคนนะครับของนักนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทุกคนเพราะฉะนั้นจะมีความรู้ได้เราก็ต้องหาคนที่เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้มานะครับอาจจะเป็นนายหน้าที่มากประสบการณ์นะครับมีพื้นฐานความรู้ที่ยอดเยี่ยมผ่านทุกสมรภูมิในการรับมือกับลูกค้ามานับต่อนับแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับทั้งในหน้าที่เขาจัดอบรมนะครับเป็นคอร์สก็ลองไปศึกษาคอร์สดูแล้วถ้าเกิดน่าสนใจนะครับก็ลงคอร์สนั้นนะครับหรือตามบริษัทนะครับตามบริษัทในหน้าก็ดีที่มีการจัดอบรมนะครับจัดอบรมจัดสัมมนาเกี่ยวกับความรู้พวกนี้ก็ดีนะครับถ้าเกิดเป็นทั้งอบรมแบบฟรีนะครับเราไม่เสียหายนี่ที่จะลองไปอบรมนะครับการลงทุนเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับทั้งการลงทุนด้วยตัวเงินการลงทุนด้วยเวลานะครับเพราะนั้นมันมีหลายแบบถ้าเราบางทีมันเป็นคอร์สฟรีเราอยากเป็นในหน้าจริงเราก็ต้องลงทุนกับเวลาไปอบรมวัน2วันนะครับต้องให้เวลากับมันถ้าเราต้องการคอร์สที่แพงหน่อยแต่เห็นแล้วว่ามีรายละเอียดปลีกย่อยที่ลึกนะครับแล้วก็น่าสนใจก็อาจจะต้องลงทุนควักเงินนะครับในการจ่ายไปหน่อยนะครับแล้วก็เข้าไปเรียนรู้นะครับไปเรียนรู้ไปฟังสัมมนาเหล่านั้นนะครับจากกูรูแล้วก็ตั้งใจที่จะฟังไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการอบรมก็ดีนะครับเรื่องการหาความรู้นะครับการอ่านหนังสือการซื้อหนังสือก็ดีพวกเนี้ยถ้าให้ผมบอกเนี่ยนะครับในความคิดผมเนี่ยเราควรที่จะอบรมเราควรที่จะอ่านหนังสือเราควรที่จะศึกษาเรียนรู้นะครับให้มากเราจะเพราะว่าเมื่อเราตัดสินใจตั้งใจที่จะเข้ามาเป็นนายหน้าแล้วเนี่ยนะครับคุณมาแต่ตัวคุณไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้คุณต้องเข้ามาหานะครับคุณต้องเข้ามาหาประสบการณ์มาหาความรู้นะครับนี่คือสิ่งที่จำเป็นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะนั้นก็ลองไปศึกษาหาดูนะครับถ้าตั้งใจที่จะเป็นในหน้าจริงๆนะครับตั้งใจจะเป็นในหน้าจริงอย่างหลายคนที่ฟังคลิปผมเนี่ยนะครับฟังคลิปผมมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยก็อาจจะมีความตั้งใจอยู่ในตัวเองอยู่แล้วล่ะว่าอยากที่จะเป็นในหน้าก็เลยมาฟังนะครับมาฟังวิธีการมีมาฟังเทคนิคมาฟังวิธีนะครับในเบื้องต้นเพื่อประกอบตัดสินใจว่าเรามีทัศนคติที่เหมาะสมกับการทำในการประกอบอาชีพนี้หรือเปล่านะครับเพราะทุกอาชีพเนี่ยแน่นอนว่าทุกอาชีพเนี่ยย่อมต้องลงทุนนะครับอยู่ที่ลงทุนกับอะไรบางคนจะเป็นแพทย์เนี่ยก็ต้องลงทุนเรียนนะครับ6ปีอย่างหนักแล้วก็ค่าเทอมก็แพงด้วยกว่าจะออกมาเป็นแพทย์ได้นะครับนั่นแหละคือการลงทุน
ือลงทุนเรียนลงทุนกับการศึกษาทุกอย่างมันคือการลงทุนทั้งนั้นนะครับลงทุนกับเวลานะครับคุกคีกับมันให้มากๆทดลองกับมันมากๆนะครับจนตกผนึกความรู้ออกมานะครับนั่นแหละคือการลงทุนทั้งหมดเพราะงั้นทุกอาชีพต้องลงทุนในหน้าเองก็ต้องลงทุนเช่นกันลงทุนความรู้นะครับลงทุนเวลานะครับใครสนใจก็ลองไปหาคอร์สดูนะครับถ้าใครสนใจอยากจะมีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ลองไปเสิร์ชดูว่าคอร์สไหนเป็นยังไงคือไม่สามารถแนะนำได้ว่าคอร์สไหนดีคอร์สไหนไม่ดีนะครับต้องไปลองเปิด Google ดูนะครับว่าเสิร์ชไปเลยว่าจากประสบการณ์คนที่ไปอบรมเนี่ยมีคอร์สไหนบ้างที่ดีคอร์สไหนที่ไม่ดีไปอ่านดูประสบการณ์จากของเขานะครับนะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไปทางไหนดีจะยังไงดีนะครับหรือนะครับประมาณนี้โอเค